พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook Live ประจำวันพุธที่21กันยายน2559ในวันนี้ผมจะพูดในหัวข้อซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนซึ่งจะชอบผมหรือไม่ชอบผมหรือจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับจะได้ร่วมรับฟังกันถึงเหตุแห่งการถอนประกัน5นปช.ในวันที่3ตุลาคม2559ผมประกาศชัดว่าชีวิตและอิสรภาพยกให้การต่อสู้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพี่น้องจะได้แลเห็นเนี่ยนะครับกระบวนการหลังจากนี้ไปก็จะเริ่มมีการขยับเลยนะครับกันตามลำดับเพราะว่ายิ่งใกล้วันที่จะมีการไต่สวนนั้นก็ต้องมีการชี้นำโน้มนำกันสารพัดแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะอย่างที่ทราบกันนะครับผมเชื่อว่าในทางการเมืองนั้นผมถูกถอนประกันมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยบางห่วงเวลานั้นถูกถอนประกันแทบทุกสัปดาห์ความจริงแล้วเขาต้องการกดดันให้ผมหลบลี้หนีภัยในขณะนั้นแต่ผมตัดสินใจว่าถ้าจะตายหรือจะอยู่ไม่ว่าจะมีอิสรภาพหรือไม่ก็ตามนั้นจะยืนหยัดต่อสู้ด้วยความเป็นจริงเรื่องราวทั้งหมดแห่งการยื่นถอนประกันตัวนั้นเป็นผลมาจากที่ทาง DSI ได้ทำหนังสือไปยังอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษให้พิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมกับส่งเนี่ยนะครับสำเนาในคดีสำเนาคำสั่งศาลแผ่น DVD บันทึกภาพเสียงในรายการต่างๆนะครับมากมายทั้งหมด16รายการต่อมานี่นะครับทางอัยการได้ยื่นต่อศาลอาญาศาลอาญาก็ได้นัดหมายในวันที่3ตุลาคม2559ในเวลา9โมงเช้าผมขออนุญาตนี่นะครับอาจจะต้องก้มหน้าก้มตาอ่านนะครับความยาวทั้งหมดร่วม16หน้าโดยยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นเพราะนี่คือหมายที่ได้มีการเรียกให้มีการไต่สวนในวันที่3ตุลาคมระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษ1นะครับเป็นโจทย์ระหว่างนายวีระมุสิกพงศ์กับพวกซึ่งประกอบด้วยเนี่ยนะครับพวกผมที่ตกเป็นจำเลยในคดีนี้มีข้อความอย่างนี้ครับข้าพเจ้าพนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษ1ผู้ร้องขอยื่นคำร้องมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ข้อ1คดีนี้ศาลนัดสืบพยานโจทย์ในวันที่18มกราคม2560ซึ่งมีการนัดหมายกันล่วงหน้าแต่ว่าในส่วนของการไต่สวนถอนประกันนั้นคือวันที่3ตุลาคมข้อ2เนื่องจากศาลนี้อนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลยที่1ที่2ที่3ที่4และที่8ก็คือคุณวีระการมีผมมีณัฐวุฒิมีคุณหมอเหวงและก็นิสิตสินธุไพรในระหว่างการพิจารณาโดยกำหนดเงื่อนไขว่าห้ามจำเลยที่1ที่2ที่3ที่4และที่8กระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นหรือยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองหรืออาจก่อให้อันตรายกระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่นหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการกระทำใดๆเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายแผ่นดินรายละเอียดปรากฏตามคำสั่งของศาลนี้ในคดีหมายเลขดำที่ออ 2542/2553 ลงวันที่22สิงหาคม2555และวันที่30พฤศจิกายน2555นั้นข้อ3ต่อมาโจทย์ได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนก
รมสอบสวนคดีพิเศษภายหลังจากที่ศาลนี้อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่1 2 3 4และ8ในระหว่างพิจารณาโดยกำหนดเงื่อนไขไว้ดังกล่าวและจำเลยขออนุญาตรวมนะครับทั้ง5ได้ทราบคำสั่งที่กำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าวแล้วหลังจากนั้นจำเลยทั้ง5ได้มีพฤติการและการกระทําโดยการพูดผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ครายการมองไกลและก็พยานใหญ่ทางสถานีโทรทัศน์พีทีวีเว็บไซต์ YouTube และได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วราชอาณาจักรทางหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนและสื่อสาธารณะอื่นๆอันมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นหรือยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองหรืออาจก่อให้เกิดกระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่นหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการกระทำใดๆเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายแผ่นดินซึ่งเป็นการประพฤติผิดเงื่อนไขที่ศาลนี้กำหนดไว้ในการให้ปล่อยตัวชั่วคราวขอให้โจทยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลนี้พิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่1 2 3 4 8โดยมีข้อเท็จจริงประกอบดังต่อไปนี้ 3.1 จำเลยที่2หมายถึงกระผมเนี่ยนะครับพูดเสียดสีประชดประชันไม่พอใจและตำหนิการกระทำของรัฐบาลและคสช.ว่าเบี่ยงเบนบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีปรากฏเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 3.1.1 กรณีการทุจริตก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์พูดว่าไม่ทำความจริงให้ปรากฏเอาผู้ใต้บังคับบัญชามาตรวจสอบนายที่ยังมีอำนาจอย่าว่าแต่ชาตินี้จะได้ความจริงเลยชาติหน้าก็ไม่ได้ทั้งที่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรประธานมูลนิธิการก่อสร้างยอมรับว่ามีการกินข้าวหัวคิวเงินบริจาคและไม่แถลงบัญชีรายรับรายจ่ายลูกน้องมือซ้ายขวาของพลเอกอุดมเดชก็หลบหนีไปแล้วพูดเมื่อ15ธันวาคม2558เรื่องราวนานมากนะครับเมื่อปีที่แล้วก็มาถอนประกันในปีนี้ 3.1.2 กรณีไม่เสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่พูดว่าตามมติของมหาเถระสมาคมที่ให้ตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2535แต่จะเตะทวงเวลาออกไปถ้าหากยังมีความขัดแย้งกันอยู่ทั้งที่ไม่มีทางอื่นที่จะทำไปมากกว่านี้จะแต่งตั้งคนอื่นแทนก็ไม่ได้ต้องทำตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และมติของมหาเถระสมาคมเท่านั้นแล้วรัฐบาลหรือคสช.ยังปล่อยให้แก๊งสามพอประกอบด้วยนายไพศาลพืชมงคลนายไพบูลย์นิติตะวันและพระพุทธอิสระที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลหรือคสช.กลับนิ่งเฉยไม่ดำเนินการใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปล่อยให้พุทธอิสระซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาโดยให้พระพุทธอิสระนะครับซึ่งความจริงเนี่ยนะครับอ่านตามตรงคำนะครับไปคุกเข่าเจิมหน้าผากให้
พระพุทธอิสระจึงสามารถออกมาพูดข่มขู่นายกรัฐมนตรีได้เสมือนเป็นใหญ่จริงๆผู้มีอำนาจกลัวอยู่คนเดียวขู่นายกรัฐมนตรีหงอเลยอีกทั้งพระพุทธอิสระยังเป็นบุคคลสำคัญข้างกายนายสุเทพเทือกสุบรรณตอนยึดศูนย์ราชการด้วยการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชจะให้คนหน้าด้านหมายถึงพระพุทธอิสระซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงศ์มากำหนดไม่ได้การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่นั้นไม่ได้เป็นความขัดแย้งของคณะสงฆ์แต่เป็นกรณีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี2535นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่นำชื่อขึ้นทูลเกล้าเท่านั้นจึงไม่สมควรให้พระสงฆ์มาแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนหรือดีเบตกันถ้าจะดีเบตควรเป็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญดีกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะกล้าหรือไม่ในการให้ฝ่ายรับและฝ่ายไม่รับร่างมาดีเบตกันปรากฏตามคลิป YouTube เมื่อวันที่17 18 19กุมภาพันธ์2559หนังสือพิมพ์คมชัดลึกรายวันฉบับวันที่19กุมภาพันธ์2559และหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์รายวันฉบับวันที่18กุมภาพันธ์2559 3.2 จำเลยที่2หมายถึงกระผมเนี่ยนะครับพูดกล่าวหาหน่วยงานของรัฐกระทําโดยมิชอบคุกคามและกดดันการทําหน้าที่ของหน่วยงานรัฐต่างๆหลายแห่งทั้งที่การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานแต่ละแห่งยังไม่เป็นที่ยุติว่าผลจะเป็นอย่างไรได้แก่ 3.2.1 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรืออพศมีพฤติการสอบไปในทางทุจริตว่าเงินที่รัฐบาลให้มาไม่เพียงพอในการดูแลทหารผ่านศึกกว่า3ล้านคนจึงจำเป็นต้องขุดคลองซึ่งเป็นการดำเนินการใช้ชื่ออพศเพื่อให้งานไม่ต้องมีการประมูลแล้วไปจ้างผู้รับเหมาช่วงหรือผู้อื่นอีกหลายช่วงและหากหัวแถวของอพศไม่รู้เห็นในการจ้างผู้รับเหมาจะให้สจหรือคุณนายที่ไหนไปอ้างชื่อพลเอกประวิตรได้ไงโดยมีการรับเงินกันที่ชั้น6ที่ทำการอพศซึ่งเรื่องนี้ทางสตง.ก็ตรวจพบแล้วแต่ไม่ทราบว่ารำวงกันไปรำวงมาจะลงเอยแบบอุทยานราชภัฏหรือไม่ปรากฏตามคลิป YouTube วันที่18กุมภาพันธ์2559ปรากฏตามหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์รายวันฉบับวันที่18กุมภาพันธ์2559หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์รายวันฉบับวันที่18กุมภาพันธ์2559 3.2.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดว่าไปรับแจ้งความพระพุทธอิสระให้ดำเนินคดีกับพระเมธีธรรมจารย์ว่าฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ห้ามชุมนุมเกิน5คนให้พระสงฆ์ไปชุมนุมกันที่พุทธมณฑลจนถึงขั้นออกหมายเรียกพระเมธีธรรมจารย์อีกพุทธมณฑลเป็นสถานที่ของพระสงฆ์กลับถูกกล่าวหาสังคมไทยถึงยุคดัดจริตกันมากราวกับเล่นละครในบทดาวพระศุกร์เมื่อพุทธอิสระพาประชาชนไปชุมนุมหน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกากลับไม่เป็นปัญหากับการชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนแล้วยังกล้าไปแจ้งความเล่นงานคนอื่นรวมทั้งทหารเอาลวดหนามไปล้อมทางเข้าพุทธมณฑลไม่ให้พระสงฆ์และรถอาหารเข้าสังคมไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เอารูปทหารถูกล็อกคอมาหาเรื่องโดยไม่รู้ว่าใครทำใครก่อนสังคมไทยเป็นสังคมตอแหลพูดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2559 3.2.3 กรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีเรื่องรถหรู
ในพิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำนั้นเป็นรถหรูโบราณรับบริจาคมาและยังไม่ได้นำมาใช้เป็นพาหนะเดินทางเมื่อรับบริจาคมาก็ตั้งโชว์ไว้ในวัดและพระเลือกไม่ได้กับการบริจาครวมทั้งไม่รู้ถึงสิ่งที่มาของบริจาคจะดีหรือชั่วเมื่อบริจาคพระต้องรับทั้งหมดดังนั้นการแถลงข่าววันนี้ของ DSI ในวงเล็บแถลงว่าการนำรถยนต์เบนซ์ทะเบียนขม99กทมมีกระบวนการนำเข้าผิดกฎหมายหลายฉบับแต่ยังไม่สรุปว่าสมเด็จช่วงต้องรับผิดชอบในขั้นตอนใดหรือไม่ขอเวลาสอบ 2-3 เดือนวงเล็บปิดจึงเป็นการเชื่อมโยงกันต่อเพื่อหาเรื่องจนทำให้แต่งตั้งสังฆราชกันไม่ได้เท่านั้นปรากฏตามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับลงวันที่19กุมภาพันธ์2559 3.2.4 คณะกรรมการปปช.พูดว่าเมื่อวานนี้ที่นายวิชามหาคุณยกคำท่านพุทธทาสว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้ผมเองนี้นะครับไม่ได้เห็นนายวิชามหาคุณได้ปฏิบัติในคดี7ตุลาคม2551ที่มีความตาย2ศพกับรัฐบาลที่ยังไม่มีสภาพกับการบริหารประเทศนายวิชาก็เอาเป็นเอาตายแต่กับความตาย100ศพบาดเจ็บ 2,000 นั้นรัฐบาลไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็คือว่าฝ่ายไหนตายฝ่ายไหนเป็นรัฐบาลนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงที่ปรากฏชัดเจนเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องพึ่งเรื่องบุญกรรมเรื่องเวรกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เพราะว่าคิดกันอย่างอื่นไม่ได้แล้วเพราะคิดถึงความผิดชอบชั่วดีเรื่องความจริงก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดสักเพียงใดแต่ไม่มีปัญหาครับเพราะเราเองก็ไม่เคยคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรผลลัพธ์ที่ปปช.แถลงเมื่อวานนี้นั้นเป็นผลลัพธ์ที่เราคิดกันอยู่แล้วว่าถึงอย่างไรต้องออกมาอย่างนี้ไม่มีปัญหาหนทางการเวลาข้างหน้าไม่ว่าใครยังเหลืออยู่กี่คนเราเองยังมีภาระหน้าที่ที่ยังจะต้องเดินทางเข้าไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้บ้านเมืองนี้สามารถเริ่มต้นได้เพราะฉะนั้นคนที่มีวันพรุ่งนี้อย่างนายวิชามหาคุณผมเองก็ต้องพึ่งกฎแห่งกรรมอย่างเดียวเพราะว่ากฎอย่างอื่นอย่าได้ไปคาดหวังว่าจะไปดำเนินการอย่างไรกับนายวิชามหาคุณเขาได้ไม่มีปัญหาครับและวินิจฉัยคดีแตกต่างกันทั้งที่มีข้อเท็จจริงเหมือนกันกรณีรัฐบาลสมชายวงศ์สวัสดิ์มีการใช้กำลังจนมีคนตาย2ศพถูกดำเนินคดีในการชี้มูลของปปช.แต่รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์นายสุเทพตายเป็น100ศพบาดเจ็บ 2,000 ไม่มีใครผิดซีกนักการเมืองผู้บริหารประเทศคนที่ผิดคือคนตายพูดเมื่อวันที่31ธันวาคม2558นี่ครับต่อมาก็เป็นความเห็นของนี่ครับDSIและอัยการนะครับทั้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือปปช.เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมีหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและยังเป็นกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นหรือเสาหลักแห่งกระบวนการยุติธรรมคือต้องสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมถ้าหน่วยงานทั้ง3ประพฤติตามคำพูดของจำเลยที่2แล้วย่อมก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยวุ่นวายในบ้านเมืองได้ 3.3 ตามวันเวลาและสถานที่ต่อไปนี้จำเลยที่2พูดโจมตีบุคคลต่างๆหมายถึงผมเนี่ยนะครับในลักษณะดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามผู้อื่น
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมดังต่อไปนี้ 3.3.1 พระพุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการแต่งตั้งสมเด็จช่วงเป็นสังฆราชองค์ใหม่ซึ่งเป็นการสร้างความขัดแย้งแต่คสช.ไม่เคยห้ามปรามหรือเรียกตัวมาปรับทัศนคติเป็นพระที่สามารถพูดข่มขู่นายกรัฐมนตรีได้เคยบวชมาแล้วก็สึกแล้วก็บวชใหม่สึกวันเดียวแล้วก็บวชอีกผมสงสัยว่ามันใหญ่อะไรนักหนาขออนุญาตเรียกพระเป็นมันเพราะผมไม่เคยถือว่าแกเป็นพระพระอะไรยืนนับสตังหน้าโรงแรม SC Park พระที่ไหนจะนอนโรงแรมเป็นพระซึ่งเป็นอาจารย์ของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงศ์ไปคุกเข่าเจิมหน้าผากให้และเป็นพระที่อยู่ข้างกายนายสุเทพเทือกสุบรรณและนายสนธิลิ้มทองกุลในช่วงชุมนุมยึดศูนย์ราชการจะเข้าไปปิด DSI จนศาลแพ่งพิพากษาให้ชดใช้เงิน 1.4 ล้านกว่าบาทพูดเมื่อวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อมาครับ 3.3.2 พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอดีตผู้บัญชาการฐานบกในฐานะประธานก่อสร้างอุทยานราชพักได้ปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินคดีกับผู้ทุจริตกินหัวคิวในการรับบริจาคแต่ได้เอาเงินไปคืนเพราะเป็นเงินแผ่นดินหรือเงินหลวงแต่ไม่ยอมเปิดเผยบัญชีรายรับรายจ่ายของเงินบริจาคว่ามีเท่าไหร่ต่อสาธารณะอีกทั้งลูกน้องมือซ้ายมือขวาของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรหมายถึงพลตรีสุชาติพรหมใหม่อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกและพันเอกคชาชาติบุญดีอดีตนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองทัพน้อยภาคที่2ซึ่งเป็นนายทหารคนสนิทได้หลบหนีไปทำไมหากไม่กระทำความผิด 3.3.3 ผู้ดูหมิ่นพลตรีหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนว่าดูถูกสตรีเหยียดหยามพระเสมือนหนึ่งไม่เคยผ่านการเป็นมนุษย์มาก่อนอีกทั้งยังเป็นบุคคลล้มละลายด้วยยังมาดูถูกสมณเพศกรณีที่พลตรีหม่อมเจ้าจุนเจิมออกมาให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559แนะให้คสช.ชายทหารหญิงหมอนวดโคโยตี้แม่ค้าสลายม็อบพระปรากฏตามหนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวันฉบับลงวันที่19กุมภาพันธ์2559 3.3.4 ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2535กรณีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชตามมติที่ประชุมของมหาเถระสมาคมเพราะนายกรัฐมนตรีต้องทำหน้าที่เป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์เท่านั้นและพูดท้าทายนายกรัฐมนตรีว่าจะเลือกเอาใครระหว่างพุทธอิสระกับพระสงฆ์ซึ่งมีความขัดแย้งในเรื่องการแต่งตั้งสังฆราชนายกรัฐมนตรีต้องแสดงให้คนไทยเห็นว่ากลัวการตัดขาดจากพุทธอิสระหรือกลัวการตัดขาดจากคณะสงฆ์ถ้าคณะสงฆ์ประกาศนานาสังวาตความเห็นต่างกับรัฐบาลเพราะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่านจะเลือกมีปัญหากับพุทธอิสระและพวกไม่กี่คนหรือจะเลือกมีปัญหากับคณะสงฆ์ทั้งประเทศพูดเมื่อวันที่12มกราคม2559พูดข่มขู่กดดันว่าพลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชที่เป็นคนอื่นไม่ได้นั้นเท่ากับต้องแต่งตั้ง
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ที่อาวุโสโดยสมณศักดิ์สูงสุดแต่รองนายกยื้อเวลาให้เกิดความสงบก่อนซึ่งความสงบความไม่สงบนั้นเกิดมาจากแก๊งสามพอเท่านั้นโดยคณะสงฆ์ทั้งธรรมยุทธและมหานิกายไม่ได้เป็นปัญหาดังนั้นหากไม่แต่งตั้งหรือแต่งตั้งคนอื่นจะเกิดปัญหาใหญ่ที่สุดในวงการสงฆ์ปรากฏตามหนังสือพิมพ์เดลีนิวรายวันฉบับวันที่16กุมภาพันธ์2559ผมอีกอ่านอีกหัวข้อนึงนะครับแล้วก็จะเว้นวรรคตอนเที่ยงนะครับก็จะให้พี่น้องได้มาฟังกันต่อนะครับ 3.3.5 นายไพบูลย์ นิติตะวันอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและนายไพศาลพืชมงคลกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณว่าร่วมกับพุทธอิสระออกมาเคลื่อนไหวแสดงการแต่งตั้งพระสังฆราชโดยจำเลยที่สองหมายถึงผมเรียกร้องว่าแก๊งสามพอแต่รัฐบาลยังอ้างความขัดแย้งมาเป็นเหตุไม่เสนอชื่อขึ้นทูลเกล้าทำให้ประชาชนไม่สบายใจเมื่อคนพวกนี้ทำได้ในวันข้างหน้ามีอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาขัดขวางบ้างการตั้งสมเด็จพระสังฆราชคงดำเนินการได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นปรากฏตามหนังสือพิมพ์เดลีนิวรายวันฉบับวันที่16กุมภาพันธ์2559หนังสือพิมพ์คมชัดลึกรายวันฉบับลงวันที่19กุมภาพันธ์2559กล่าวโดยรวมพฤติการและการกระทำของจำเลยที่2ตามข้อ 3.1 ข้อ 3.3 เป็นการพูดลักษณะใส่ความให้ร้ายผู้อื่นเช่นการพูดว่ารัฐบาลหรือคสช.หรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่อ้างถึงการใช้อำนาจโดยมิชอบไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือปฏิบัติหน้าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมซึ่งนอกจากจะเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นแล้วยังเป็นการกล่าวยืนยันใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยการโฆษณาเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้ถูกใส่ความเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนอกจากนี้การนำข้อมูลส่วนตัวของหน่วยงานของรัฐและบุคคลอื่นมาเปิดเผยต่อสาธารณะเช่นนี้เป็นการแสดงออกถึงเจตนาร้ายที่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายและไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมืองเพื่อรักษาประโยชน์ทางการเมืองของจำเลยเองและเป็นการไม่นำพาต่อเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลมีคำสั่งวายการกระทำของจำเลยที่สองมิใช่การกระทำเพื่อความชอบธรรมเพื่อป้องกันส่วนได้ส่วนเสียกับตนตามครองธรรมและมิใช่ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดเป็นวิสัยของประชาชนซึ่งกระทำได้เพราะจำเลยที่สองมีบทบาทเป็นผู้นำหรือแกนนำโดยเป็นประธานกลุ่มนปช.และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยย่อมรู้หรือควรรู้และมีความยับยั้งชั่งใจในการใคร่ครวญว่าสิ่งใดควรพูดหรือไม่ควรพูดก่อนที่จะกระทำการใดๆไปในอีกทั้งถ้อยคำพูดดังกล่าวเป็นการกล่าวถ้อยคำไปยังสาธารณชนยังเป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิหน้าที่หน่วยงานของรัฐและบุคคลเกียรติยศชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลใดโดยตรงและยังเป็นการทำลายความเชื่อถือศรัทธาของหน่วยงานรัฐหรือบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างโดยไม่มีเหตุผลอันไม่ใช่เหตุปกติของบุคคลทั่วไปนะครับผมจะพักอันนี้กันไว้ก่อนนะครับและก็จะให้พี่น้องเนี่ยนะครับมาฟังกันต่อในเวลาเที่ยงตรงนะครับซึ่งความยาวก็ร่วมนะครับกว่า30หน้านี่ผมก็อ่านได้ไปประมาณ10หน้านะครับ เพราะฉะนั้นหัวข้อนี้นะครับต่อไปนั้น
พี่น้องก็มาได้ติดตามเนี่ยนะครับในช่วงเที่ยงของวันนี้ทาง Facebook ไลฟ์กันต่อนะครับก็ให้พี่น้องได้ร่วมรับฟังกันส่วนรายละเอียดที่เป็นตัวหนังสือนั้นวันพรุ่งนี้ก็จะให้พี่น้องได้ดูกันผมเชื่อว่านี่นะครับหลังจากนี้ไปคงมีอีกหลายกระบวนการที่จะต้องเนี่ยนะครับเอาผมนะครับรวมกันทั้งคณะแต่โดยส่วนใหญ่เป้าหมายในคำร้องเกิน 90% นั้นเป็นเรื่องของผมโดยเฉพาะผมก็พอที่จะคาดการอนุมานได้ว่าเป้าหมายนั้นคือต้องการเอาตัวผมไปเก็บไว้ในเรือนจำแต่ให้พี่น้องสบายใจได้นะครับว่าข้อความทั้งหมดที่พี่น้องได้รับฟังกันนั้นลองดูนะครับว่าส่วนไหนที่มันไม่เป็นความจริงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจะได้นำข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องราวนะครับได้ไปอธิบายต่อศาลที่ทำการไต่สวนตามกระบวนการยุติธรรมปกตินะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นพากันไว้ก่อนนะครับตอนเที่ยงตรงนะครับพบกันเพราะว่าผมต้องเข้ารายการทิศทางประชาธิปไตยไทยนะครับเจอกันตอนเที่ยงครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook ไลฟ์ประจำวันพุธที่21กันยายน2559ในตอนที่2ของเหตุแห่งการถอนประกัน5นปช.รวมกระทั่งการประกาศจุดยืนของผมมาตั้งแต่ต้นว่าชีวิตและอิสรภาพยกให้กับการต่อสู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในช่วงเช้าเนี่ยนะครับผมก็ได้อ่านคำร้องที่ทางอัยการได้ส่งมายังศาลโดยอัยการก็รับเรื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับมาอีกทอดหนึ่งแล้วก็ยื่นเรื่องไปยังศาลซึ่งศาลท่านก็จะนัดในการไต่สวนในวันที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้อ่านต่อนะครับ 3.4 จำเลยที่2พูดยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองหรืออาจก่อให้เกิดอันตราย 3.4.1 พูดให้คนเสื้อแดงหรือนปช.มีการต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยเน้นย้ำว่าการต่อสู้ในปี2553ตนเองและคนเสื้อแดงถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองแต่เป็นการร่วมกันต่อสู้กับรัฐบาลที่มาโดยมิชอบให้ยุบสภาและเลือกตั้งใหม่การร่วมกันโดยมิได้เป็นการทำชั่วแต่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งที่ศาลฎีกานี่ครับนี่เป็นความเห็นของทางอัยการนะครับที่ส่งกับศาลเนี่ยนะครับนี่เวิร์ดดิ้งนี้จะเป็นของอัยการทั้งที่ศาลฎีกาได้ตัดสินแล้วว่ากลุ่มคนเสื้อแดงที่จังหวัดอุบลราชธานีเผาศาลากลางจังหวัดเมื่อปี2553เป็นผู้ก่อการร้ายและตัดสินจำคุกกลุ่มคนเสื้อแดง13คนแล้วนี่พูดเมื่อวันที่21ธันวาคม2558แต่ทั้ง DSI และอัยการละเลยที่จะพูดถึงเหตุการณ์เผาเซ็นทรัลเวิลด์ที่คดีถึงที่สุดศาลได้ยกฟ้องนี่ยกตัวอย่างง่ายๆ 3.4.2 พูดส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจนักศึกษาจำนวน11คนที่ถูกดำเนินคดีฐานมั่วสุมเกิน5คนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลเพื่อต่อต้านรัฐบาลเพื่อเดินทางไปยังอุทยานราชภักดและส่งเสริมสนับสนุนนายสิริวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือจานิวแกนนำกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ซึ่งถูกดำเนินคดีการรวมตัวกันเพื่อตรวจสอบอุทยานราชภักดแต่ไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหาเพราะเห็นว่าความผิดยังไม่เกิดขึ้นและเห็นว่าเป็นแนวความคิดที่ใช่เลยในวงเล็บถูกต้องวงเล็บปิดพูดเมื่อ9มกราคม2559นะครับนี่เป็นคำร้องเลยครับจากการพูดผ่านสื่อสารมวลชนหลายวันติดต่อกันอย่างต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องเดียวกัน
ในลักษณะเน้นย้ำความไม่ชอบธรรมการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกปฏิบัติกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นกรณีการห้ามชุมนุมเกิน5คนยกเว้นพุทธอิสระกับพวกเพราะเป็นอาจารย์ทางจิตวิญญาณของคสช.หรือไม่ซึ่งขณะนี้เริ่มออกอาการเกเรถึงขั้นออกกฎเลือกตั้งพระสังฆราชคนใหม่แต่นักศึกษาขึ้นรถไฟไปตรวจสอบอุทยานราชพักไม่ได้กลับต้องเจอข้อหาชุมนุมเกิน5คนดังนั้นถ้าตำรวจไม่ดำเนินคดีใดๆกับพุทธอิสระแล้วจึงแปลว่ารัฐบาลคสช.เชื่อฟังพระพุทธอิสระพูดเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่23ธันวาคม2558วันที่5มกราคม2559วันที่10มกราคม2559วันที่12มกราคม2559จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2559ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้คือข้อความตอนหนึ่งของวันที่5มกราคม2559มีใจความว่าขณะนี้พระสงฆ์วงการสงฆ์และญาติโยมที่อยู่ข้างพระสงฆ์จำนวนมากมายในประเทศนี้เขาอดทนอดกลั้นยอมให้คนกลุ่มน้อยสำแดงเดชแสดงละครน้ำเน่าลิเกโรงเก่าไปก่อนเพราะเขาเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแต่สมมุติว่าวันใดวันหนึ่งพวกท่านแสดงกันมากเกินไปเกินเลยเหิมเกริมเขาเหล่านั้นคงทนกันไม่ไหวและเมื่อวันนั้นมาถึงใครจะรับผิดชอบหยุดสร้างความเสียหายให้กับคณะสงฆ์หยุดใส่ร้ายป้ายสีมหาเถระผู้ใหญ่ที่คณะสงฆ์และชาวพุทธนับถือหยุดก้าวกายแทรกแซงกิจการภายในของคณะสงฆ์เพื่อประโยชน์ของพวกท่านเองอย่าทำให้คณะสงฆ์ลำบากเดือดร้อนอันนำไปสู่สังฆเภททำลายสงฆ์ให้แตกแยกครั้งใหม่ในแผ่นดินสยามนี้เลยหยุดบ้างเถิดหันมาใช้สติสัมปชัญญะกันบ้างเพื่อความสงบเรียบร้อยดีงามของบ้านเมืองโปรดจำไว้ว่าโลกนี้ไม่มีใครกลุ่มไหนยอมให้ถูกรังแกเพียงฝ่ายเดียวหรอกโปรดจำให้ขึ้นใจและก็ใส่เครื่องหมายพยานใหญ่ข้อความตอนหนึ่งของวันที่10มกราคม2559นะครับที่ผมพูดเนี่ยนะครับมีใจความว่าคณะสงฆ์ปฏิบัติตามกฎหมายคณะสงฆ์ที่ระบุชัดเจนต้องเสนอเจ้าคุณสมเด็จที่มีความอาวุโสโดยสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชยกเว้นทรงอาพาธไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้การที่พระพุทธอิสระออกมาต่อต้านจึงอาจทำให้ลุกลามกลายเป็นสงครามกลางเมืองได้จำเลยที่สองกล่าวและอีกข้อความหนึ่งว่าการจะล้มการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนั้นจะเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเล่นงานพระฝ่ายมหานิกายจะกลายเป็นชนวนใหญ่ของประเทศใหญ่กว่าอุทยานราชพักใหญ่กว่าการแก้ไขปัญหาชาวสวนยางใหญ่กว่าการแก้ไขปัญหาชาวนาและใหญ่กว่ารถไฟไทยจีนข้อความตอนหนึ่งเมื่อวันที่12มกราคม2559ใจความว่านายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ยับยั้งการทำตามกฎหมายที่บอกให้แก้อะไรเมื่อพุทธอิสระไพบูลย์นิติตะวันไพศาลพืชมงคลล้วนเป็นคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีที่กลายเป็นปัญหาออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านสมเด็จวัดปากน้ำซึ่งรัฐบาลแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์กับคณะสงฆ์ปัญหาเรื่องนี้จะขยายไปมากขึ้นการให้ไปแก้กันนั้นใครล่ะที่ต้องแก้เมื่อมหาเถระสมาคมได้ทำตามกฎหมายคณะสงฆ์นายกรัฐมนตรีต้องทำตามกฎหมายหวังว่าคงจะได้สติกันและก็พยานใหญ่เนี่ยนะครับคำพูดของผมเนี่ยต่อมาครับข้อความตอนหนึ่งเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2559
ซึ่งเป็นวันที่มีกลุ่มพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากเรียกชื่อกลุ่มว่าศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่ายได้ออกมาชุมนุมเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจนเกิดการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองโดยได้มีการต่อสู้ปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ทหารแต่ถูกรัฐบาลและทหารโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณสั่งห้ามรถอาหารรถตู้ข้าพุทธมณฑลซึ่งเป็นความผิดและการตัดสินใจที่ผิดเลวบาปอย่างมหันต์สาเหตุสำคัญที่พระสงฆ์เดินทางมาแสดงธรรมเกิดจากพระพุทธอิสระนายไพศาลพืชมงคลกรรมการผู้ช่วยของรองนายกรัฐมนตรีนายไพบูลย์นิติตะวันอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งเป็นแก๊งสามพอได้สร้างความกระทบจิตใจต่อคณะสงฆ์มายาวนานโดยต้องการแทรกแซงการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ที่ผ่านมาการพิจารณาของมหาเถรสมาคมแล้วและก็ใส่พยานใหญ่การเคลื่อนไหวของแก๊งสามพอนั้นฝ่ายบ้านเมืองไม่ได้แสดงอาการปกป้องมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรของคณะสงฆ์ไทยเลยจึงทำให้ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่อยู่กันอย่างสงบเงียบมาโดยตลอดต้องมาแสดงพลังเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากพระทางการเมืองที่เคยปิดถนนยึดหน่วยงานรัฐในช่วงของการชุมนุมร่วมกับกปปส.ดังนั้นวันนี้ขอหยิบภาพพระสงฆ์ที่พุทธมณฑลยังไม่เคยเห็นวันนี้ผมเชื่อว่าใครที่เกิดมาเป็นคนไทยรวมกระทั่งพุทธศาสนิกชนทั้งโลกอยากเห็นภาพแบบที่เราไม่เคยเห็นเห็นภาพพระภิกษุสงฆ์นั้นเหลืองพรึบเหมือนดอกดาวเรืองดอกทานตะวันท่ามกลางองค์พระของพระพุทธมณฑลจำนวนพื้นที่ที่มโหฬารและเหลืองสะพรั่งกันที่นั่นไม่ต้องบอกว่าเป็นพระแดงนะครับเพราะพระอย่างไรก็ต้องเหลืองไม่มีเรื่องสีเสื้อครับแล้วมีหนำซ้ำการพยายามสกัดกันในช่วงเช้าก่อนผมจะเข้ารายการนั้นห้ามไม่ให้รถสุขาเคลื่อนที่รถที่ญาติโยมเอาอาหารมาถวายพระเพลข้าวนรกจะกินกบาลเอานะผมจะบอกให้และทั้งสองเรื่องนั้นไม่สามารถหยุดคณะสงฆ์ได้เรื่องอาหารนั้นเป็นเรื่องเล็กในวงการคณะสงฆ์มนุษย์ธรรมดานั้นอาจจะเห็นว่ามีความจำเป็นแต่ว่าเรื่องนี้ไม่สามารถหยุดยั้งความตั้งใจที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาได้เมื่อพุทธอิสระไปได้ชุมนุมยื่นหนังสือไม่เคยเห็นห้ามเลยพระสงฆ์จึงต้องแสดงทำสกัดแผนล้มล้างการปกครองคณะสงฆ์ไทยรัฐบาลต้องตัดสินใจเลือกเอาว่าจะเอาพระพุทธอิสระกับพวกซึ่งจะเจอการคว่ำบาตรจากพระสงฆ์ทั้งประเทศจากข้อความที่จำเลยที่สองคือผมนั้นผู้โจมตีรัฐบาลหรือคสช.หรือพระพุทธิพจน์พุทธอิสระนายไพบูลย์นิติตะวันและนายไพศาลพืชมงคลอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำว่าการแต่งตั้งสังฆราชองค์ใหม่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดของประเทศชาติเป็นเรื่องที่สนใจของประชาชนหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและคณะสงฆ์หรือเลือกปฏิบัติแล้วอาจทำให้ประชาชนหรือพระภิกษุสงฆ์ไม่พอใจหรืออาจเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นได้อีกทั้งยังพูดในเชิงส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มพระภิกษุหรือประชาชนออกมาชุมนุมว่าผมเชื่อว่าใครที่เกิดมาเป็นคนไทยรวมกระทั่งพุทธนิกชนทั้งโลกอยากเห็นภาพแบบที่เราไม่เคยเห็นแต่เห็นภาพพระภิกษุนั้นเหลืองพรึบเหมือนดอกดาวเรืองดอกทานตะวันท่ามกลางองค์พระของพุทธมณฑลจำนวนพื้นที่มโหฬารและเหลืองสะพรั่งกันที่นั่นถือได้ว่าจำเลยที่สองมีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลได้ว่ากลุ่มพระภิกษุต้องออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมต่อต้านรัฐบาลหรือคสช.เมื่อมีการชุมนุมตามที่จำเลยที่สองพูดยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมไว้จนกระทั่งมีการเผชิญหน้าต่อสู้ระหว่างพระภิกษุ
และเจ้าหน้าที่ทหารเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นจึงถือว่าจำเลยที่สองได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของศาลอย่างชัดแจ้งแล้วโดยเรื่องนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม 3.5 จำเลยที่สองกระทำการใดๆเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินการพูดและการกระทำทั้งหลายทั้งปวงของจำเลยที่สองดังกล่าวมาตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 แล้วนั้นมีลักษณะเป็นการพูดเพื่อสร้างความขัดแย้งแตกแยกให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้อำนาจไว้แต่จำเลยที่สองพูดเน้นย้ำในเรื่องเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างต่อเนื่องไม่มีท่าว่าจะยุติอันถือว่าเป็นการยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมเพื่อกดดันร่วมกันต่อสู้ต่อไปโดยอ้างว่ารัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องกระทำการมิชอบหรือพูดเรื่องที่ไม่เห็นด้วยเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของตนเองและพวกพ้องจำเลยที่สองหมายถึงตัวกระผมนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดของมวลชนคนเสื้อแดงและเป็นประธานกลุ่มนปช.ตลอดเป็นทั้งอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยโดยพฤติการพูดและสถานที่ภาพของจำเลยที่สองส่อเจตนาเพื่อให้เกิดการประชิญหน้าหรือมีผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝงตัวอย่างกรณีส่งเสริมสนับสนุนจานิวไม่ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนหรือกรณีพระภิกษุหรือประชาชนชุมนุมเคลื่อนไหวไปพุทธมณฑลจนเกิดการประชิญหน้าปะทะกับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยก็มีการล่วงละเมิดกฎหมายเกิดขึ้นทั้งที่จำเลยที่สองทราบดีว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศชาติต้องการความปรองดองหรือความรักสามัคคีของคนในชาติจึงถือได้ว่าการกระทำของจำเลยที่สองได้ละเมิดฝ่าฝืนเงื่อนไขของศาลในข้อนี้ชัดเจนนอกจากนี้จำเลยที่สองยังพูดถึงเรื่องอื่นและพาดพิงถึงผู้อื่นหลายรายในลักษณะเหยียดหยามดูหมิ่นผู้อื่นด้วย 3.6 เมื่อวันที่28เมษายน2559ศาลทหารกรุงเทพใต้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน9คนประกอบด้วยนางสาวณัฐธิกาวรไทยวิทย์หรือณัฐนายชัยชัดรัตนาจันทร์นายนพเก้าคงสุวรรณนายวรวิทย์ศักดิ์สมุทรนันหรืออ้วนนายโยธินมั่งคั่งสง่าหรือโยนายธนวันบูรณสิรินายสุภชัยสายบุตรหรือต๋ำนายหฤทธิ์มหาทนนายกันสิทธิ์ตั้งบุญทินาหรือทีตามหมายจับที่24/32/2559ข้อหายั่วยุปลุกปั่นและกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ซึ่งเป็นความผิดต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรโดยผู้ต้องหาทั้ง9คนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลโดยใช้ถ้อยคำในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังต่อรัฐบาลและผู้ต้องหาบางส่วนได้ให้การกับพนักงานสอบสวนว่ารับจ้างทำเว็บเพจและเป็นแอดมินเพจให้กับนายจตุพรพรหมพันธ์จำเลยที่สองแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่สองอยู่เบื้องหลังการยั่วยุปลุกปั่นซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหาจำนวน8คนถูกดำเนินคดีโดยพนักงานสอบสวนกองปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาติปรากฏตามหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์เดลีนิวรายวันฉบับประจำวันที่29เมษายน2559และเอกสารแผนผังข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3.7 จำเลยที่1จำเลยที่2
ในฐานะเป็นประธานนปช.จำเลยที่3ในฐานะเป็นเลขาธิการนปช.จำเลยที่4และจำเลยที่8กับพวกแกนนำกลุ่มนปช.อีกหลายคนได้ถูกพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีในความผิดข้อหาร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองณที่ใดๆที่มีจำนวนตั้งแต่5คนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู้ได้รับมอบหมายขัดต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่3/2558ลงวันที่1เมษายน2558ข้อ12ทั้งนี้เนื่องจากจำเลยที่1 2 3 4และจำเลยที่8กับพวกรวม19คนได้แถลงข่าวร่วมกันว่าจะมีการจัดตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติอ้างว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมสนับสนุนประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแต่เจตนาที่แท้จริงของการตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อปลุกระดมให้มวลชนฝ่ายตนเองและฝ่ายตรงกันข้ามหรือประชาชนให้ไปลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคม2559นะครับไปมาในจะหมิ่นประมาทผมเองนะเนี่ยถ้อยคำพูดของจำเลยที่1 2 3 4และจำเลยที่8บางส่วนที่ได้สมรู้ร่วมคิดและร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติขึ้นมาทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆอีกหลายแห่งระหว่างวันที่5ถึงวันที่19มิถุนายน2559โดยไม่มีกฎหมายรับรองให้อำนาจกระทำได้แต่อ้างว่าเพื่อช่วยรัฐบาลหรือกกต.ในการปราบปรามหากมีการโกงประชามติทั้งที่ยังไม่มีการโกงเกิดขึ้นแต่อย่างใดแต่ถ้อยคำของจำเลยแต่ละคนจะพูดไปในทำนองเดียวกันสอดคล้องสอดรับกันในลักษณะชี้นำให้ประชาชนไปลงประชามติให้มากๆแต่จะแอบแฝงด้วยถ้อยคำที่ชักจูงในทำนองว่าหากเป็นตนเองจะลงมติไม่รับหรือจะคว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยฤชุพันธ์เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการเช่นกันการพูดของจำเลยที่1 2 3 4และที่8เมื่อวันที่5มิถุนายน2559นายวีรการมุสิกพงศ์จำเลยที่1มีถ้อยคำว่าผมคิดว่าขณะนี้คนกำลังเชื่อเซียนตู่ที่นั่งอยู่ข้างหลังในวงเล็บหมายถึงนายจตุพรพรหมพันธ์จำเลยที่2มากกว่าเซียนตู่ที่เป็นนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนไปลงประชามติอย่างเต็มที่แต่อย่าไปลงตามคำโฆษณาชวนเชื่อของคนซึ่งครองอำนาจอยู่ก็แล้วกันและจำเลยที่หนึ่งจะไปลงประชามติอย่างไรไม่จำต้องถามตอนนี้หรอกเพราะท่านทั้งหลายสังเกตพฤติกรรมความคิดความเห็นของผมที่แสดงออกตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รู้แล้วว่าแนวทางของผมเป็นอย่างไรไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนายจตุพรพรหมพันธ์จำเลยที่2พูดในฐานะประธานนปช.มีถ้อยคำว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ถามผมเกี่ยวกับการลงประชามติผมบอกคว่ำแน่และก็ใส่เครื่องหมายพยานใหญ่นายณัฐวุฒิสายเกื้อจำเลยที่3พูดในฐานะเลขาธิการนปช.ว่าผมจะไปการในช่องในวงเล็บไม่ยอมพูดเพราะถ้าไม่ไปการในช่องนั้นจะเป็นบัตรเสียมันต้องการในช่องและก็พยานใหญ่นายเหวงโตจิราการจำเลยที่4มีถ้อยคำว่าก่อนลงประชามติต้องพิจารณาดูว่ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าเราต้องปกป้องประชาธิปไตยดูแต่ละคำดีครับนายนิสิตสินธุไพรจำเลยที่8ได้ออกมาพูดชักชวนให้ประชาชนร่วมกันออกมาปราบปรามการโกงประชามติโดยก่อนหน้านี้ที่จะมีการเปิดศูนย์ปราบโกงขึ้นจำเลยทั้ง5คนและแกนนำนปช.ตลอด
ทั้งพรรคเพื่อไทยต่างออกมาแสดงพฤติกรรมโต้แย้งคัดค้านหรือออกมารณรงค์ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญนายมีชัยอย่างชัดแจ้งและต่อเนื่องในวันที่5มิถุนายน2559เวลากลางวันเป็นวันเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติที่สถานีโทรทัศน์ช่องพีทีวีชั้น5 Imperial World ลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยมีจำเลยทั้ง5กับแกนนำนปช.อีกจำนวนมากมาร่วมชุมนุมและใส่เสื้อสีแดงดำมีข้อความเขียนด้านหน้าของเสื้อว่าประชามติต้องไม่ล้มไม่โกงไม่อายพม่าเป็นส่วนมากถ้อยคำพูดและภาพของจำเลยทั้ง5กับพวกได้ถูกเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์และโซเชียลเน็ตเวิร์กทางโทรทัศน์ดาวเทียมช่องพีททีวีเว็บไซต์ YouTube ในรายการมองไกลเมื่อจำเลยทั้ง5กล่าวถ้อยคำเช่นนั้นในเวลาที่ก่อนหรือใกล้การลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงของจำเลยทั้ง5คนได้อย่างชัดแจ้งว่าต้องการให้คำพูดเหล่านั้นถูกเผยแพร่ออกไปและต้องการให้ประชาชนลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีขึ้นอันเป็นการคุกคามต่อความเป็นอิสระหรือสร้างความสับสนหรือความเชื่อมั่นหน่วยงานของรัฐต่อประชาชนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงประชามติของประชาชนโดยรวมพิจารณาจากถ้อยคำพูดการแสดงออกกิริยาท่าทางตลอดทั้งการเคลื่อนไหวร่วมแรงร่วมใจการแต่แอบแฝงคำพูดชักจูงดังกล่าวทั้งในเวลานั้นจำเลย5คนอยู่ในสถานะที่เป็นแกนนำทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงคำพูดของจำเลยย่อมทำให้มวลชนคล้อยตามได้ง่ายยิ่งขึ้นการที่จำเลยทั้ง5คนเป็นหนึ่งในแกนนำของกลุ่มคนเสื้อแดงออกแถลงเป็นทางการย่อมเป็นการส่งสัญญาณให้กลุ่มคนเสื้อแดงเข้าใจไปได้ว่าสิ่งที่จำเลยทั้ง5กับพวกแถลงคือมติของแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วแสดงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลยที่จะร่วมกันยุยงปลุกปั่นปลุกระดมเพื่อให้ประชาชนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือคว่ำหรือล้มรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยิ่งกว่านั้นถ้อยคำที่มีลักษณะต่อต้านคัดค้านและการทำหน้าที่ของคสช.หรือกกต.ที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องต่างๆนานาทำให้มวลชนฝ่ายตนเครือข่ายตัดสินใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องไปลงประชามติตามแนวทางของจำเลยชี้นำชักจูงไว้ดังกล่าวนอกจากนี้จำเลยทั้ง5คนกับพวกอาจมีเจตนาไม่บริสุทธิ์บางอย่างเป็นช่องทางเพื่อโจมตีหรือลดความน่าเชื่อถือการปฏิบัติหน้าที่ของคสช.หรือรัฐบาลหรือฝ่ายตรงกันข้ามให้เสียหายในเรื่องต่างๆอันเป็นการปลุกกระแสยกระดับสร้างความศรัทธาความเชื่อมั่นความชอบธรรมให้กับกลุ่มของตนเองและพวกพ้อง ไม่ว่าผลการลงประชามติจะออกมารับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ตามเนื่องจากกลุ่มนปช.ของจำเลยตลอดทั้ง5คนมีฐานะทางสังคมสูงเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยและนำเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยหลายอย่างเช่นโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆหลายช่องหรือสำนักข่าวหนังสือพิมพ์หลายแห่งตลอดทั้งการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกหลายช่องทางที่จะสนับสนุนหรือเป็นกระบอกเสียงในการกระทำการเคลื่อนไหวทางการเมืองของจำเลยทั้ง5คนกับพวกซึ่งปัจจุบันจำเลยที่2และที่3และแกนนำนปช.บางคนก็ได้กล่าวโจมตีให้ร้ายคสช.หรือรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลต่างๆที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วการรวมตัวกันชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองของจำเลยทั้ง5คนกับพวกจึงไม่ใช่เป็นการกระทำของสามัญชนทั่วไปแต่เป็นการรวมตัวกันอย่างมีนัยยะสำคัญ
พื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตนต้องการหรือหวังผลประโยชน์ทางการเมืองโดยแท้อันเป็นการสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในบ้านเมืองกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งการกระทำเช่นนั้นในเวลาและสถานการณ์บ้านเมืองที่ต้องการความสงบเรียบร้อยที่ไม่ควรกล่าวก็อาจนำมาซึ่งความวุ่นวายและความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมืองขึ้นได้การกระทำของจำเลยทั้ง5คนกับพวกนอกจากเป็นการฝ่าฝืนคสช.ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับไม่แก่ประชาชนโดยทั่วไปเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมืองแล้วยังอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559มาตรา61วรรค2อีกด้วยแต่จำเลยทั้ง5หาได้สังวรไม่หวังเพียงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองฝ่ายตนไม่นำพาต่อเงื่อนไขของศาลที่มีคำสั่งไว้ทั้งไม่เคารพต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและยังยุยงปลุกปั่นปลุกระดมเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินอย่างชัดเจนด้วยจึงถือได้ว่าจำเลยทั้ง5คนอาจทำให้เกิดอันตรายประการอื่นนะครับตอนที่2เนี่ยนะครับผมพักเบรกกันเท่านี้นี่เป็นเอกสารนะครับที่ทางอัยการสูงสุดรับเรื่องมาจาก DSI และก็ส่งสารเพื่อที่จะมีการไต่สวนในวันที่3ตุลาคมนี้และผมเองก็ยังไม่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับต้องการให้พี่น้องได้ดูเนี่ยครับเต็มเนื้อผ้านะครับส่วนการวิพากษ์วิจารณ์นั้นผมเชื่อว่าพี่น้องก็คงจะได้นะครับฟังแล้วก็คิดอ่านกันไปด้วยเนี่ยนะครับตอนที่2ผมจบลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวอีกทัก15นาทีพบกับตอนที่3ต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นตอนจบสวัสดีครับชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook ไลฟ์ประจำวันพุธที่21กันยายน2559ในตอนที่3กับกรณีการยื่นถอนการประกันตัว5นปช.และก็จุดยืนทั้งทางการเมืองและทั้งชีวิตของผมที่ประกาศชัดว่าชีวิตและอิสรภาพได้ยกให้กับการต่อสู้ไปหมดแล้วและไม่เคยเปลี่ยนแปลงต่อนะครับ 3.8 หลังจากที่ได้มีการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญปี2559เมื่อวันที่7สิงหาคม2559ไปแล้วผลการออกเสียงประชามติปรากฏว่าเสียงประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยและการนำกลุ่มนปช.ประกอบด้วยนายจตุพรพรหมพันธ์จำเลยที่2นายณัฐวุฒิไสเกื้อจำเลยที่3พยานใหญ่ได้ร่วมกันออกมาแถลงข่าวจี้รัฐบาลและคสช.ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาตลอดทั้งยุติคดีต่อผู้เห็นต่างช่วงมีการรณรงค์ประชามติหนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับวันที่11สิงหาคม2559โดยเฉพาะจำเลยที่2ได้ออกมายอมรับผ่านหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวถึงผลออกเสียงประชามติในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาว่ามีการโกงหรือการทุจริตขึ้นไม่ว่ากรรมการนับคะแนนอ่านคะแนนแบบหันหลังอ่านหรือการออกเสียงแทนกันได้บางแห่งบัตรลงคะแนนมีมากกว่าผู้มีสิทธิ์หรือกกต.พิมพ์หนังสือร่างรัฐธรรมนูญเพียงแค่4ล้านกว่าเล่มเท่านั้นทั้งที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมากถึง50ล้านคนประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญจากกกต.อย่างทั่วถึงมาก่อนการลงประชามติแล้วจะทำให้เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญดีหรือไม่ดีอย่างไรหรืออยากให้นายมีชัยอย่าเพิ่งตายให้อายุยืนเพราะคนไทยจะได้ไ
มองวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้คนไทยได้สาบแช่งกันตรงตัวมากที่สุดให้รออยู่จนมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อนเพราะมาตรฐานของนายมีชัยนั้นเขียนรัฐธรรมนูญให้ใครคนนั้นเป็นทรราชทั้งสิ้นรายละเอียดปรากฏตามรายการมองไกลฉบับวันที่9 10สิงหาคม2559ยิ่งกว่านั้นได้พูดเหน็บแนมประชาชนที่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญว่าเปรียบเสมือนเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นเผด็จการดีกว่าประชาธิปไตยทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของจำเลยที่2เมื่อวันที่18สิงหาคม2559แล้วจะได้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรประชาชนต้องสัมผัสด้วยตนเองจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงจะเจอกับตัวเองไปบอกว่าผีหลอกนะครับมันจะเชื่อได้อย่างไรถ้าไม่เจอผีจริงๆเพราะฉะนั้นพาประเทศแบบนี้ไปเถอะเพราะบทเรียนนี้ต้องเรียนพร้อมๆกันเราเองก็บอกกับพี่น้องอย่างหนึ่งว่าเรารู้แล้วแต่พรรคพวกที่ยังไม่รู้ว่าให้ไปเจอกับตัวสิจะได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นบริบทที่แปลกว่าประชาชนลำบากยิ่งชื่นชอบต่อไปเขาก็บริหารให้ประชาชนเขายากลำบากสิจะได้รับความนิยมจากประชาชนจำกัดสิทธิเสรีภาพมากเท่าไหร่นะครับกติกานะครับที่อยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างไล่ล่าคนเห็นต่างประชาชนชอบพืชผลทางการเกษตรตกต่ำการค้าขายพินาศย่อยยับหมดคนชอบเว้ยรัฐบาลนี้นะครับรายการมองไกล9สิงหาคม2559ต่อมาเมื่อวันที่11ถึง12สิงหาคม2559ได้เกิดเหตุระเบิดหรือวางระเบิดขึ้นในภาคใต้หลายจังหวัดด้วยกันและมีกระแสข่าวผู้ก่อเหตุน่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามรัฐบาลหรือคสช.จำเลยที่2และที่3และนางธิดาถาวรเศษได้ออกมาให้ข่าวโต้ผู้ใส่ร้ายว่า 1. เราขอประณาม 1. เนี่ยนะครับทวนนะครับเราขอแสดงความไม่เห็นด้วยและประณามการกระทำความรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและบาดเจ็บจำนวนมากจงใจสร้างความวุ่นวายที่จะกลับจะมีผลให้คณะคสช.อ้างเป็นเหตุผลได้รักษาอำนาจรัฐธิปัตย์อยู่อีกนานและมิใช่วิถีทางแก้ไขปัญหาใดๆของประเทศนี้ข้อ 2. เราขอประณามทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายการเมืองที่ฉวยโอกาสใช้สถานการณ์นี้กล่าวใส่ร้ายผู้มีความเห็นต่างหรือฝ่ายที่ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติว่าเป็นผู้กระทำความรุนแรงครั้งนี้โดยปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริงเราขอแสดงความไม่เห็นด้วยและคัดค้านการจับกุมคุมขังประชาชนฝ่ายหนึ่งแบบเหวี่ยงแหโดยใช้อำนาจพิเศษไม่เปิดโอกาสให้พิสูจน์ด้วยตัวเองตามกระบวนการยุติธรรมนะครับเขียนผิดบางคำนะครับและอื่นอีกหลายข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเลยที่สองให้สัมภาษณ์ว่าเหตุระเบิดและวางเพลิงในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ซึ่งได้พาดพิงรวมถึงตามจับตามล่าเพื่อให้คนเสื้อแดงตกเป็นจำเลยสังคมที่ผ่านมาไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นหรือเกิดระเบิดที่ไหนต้องเอาเสื้อแดงเป็นแพะก่อนทั้งสิ้นอยากจะบอกไปยังพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรว่าจะไม่ทนพวกท่านอีกแล้วถ้าขืนยัดเยียดข้อกล่าวหาอย่างไม่ชอบธรรมและจับเวียงแหกันแบบนี้อยากถามไปยังพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรว่าต้องการให้พวกตนทำอย่างไร
ดูเสมือนหนึ่งไม่อยากให้อยู่ร่วมชาติกันใช่หรือไม่แทนที่จะมีการตรวจสอบตามพยานหลักฐานแต่ใช้วิธีเอาตัวไปปรับทัศนคติและให้ข่าวโยงใหญ่ว่าเกี่ยวข้องกับระเบิดพวกตนถูกทหารประกบยิ่งกว่าเมียเสียอีกการยัดเยียดข้อกล่าวหาใส่ร้ายเอาความตายของประชาชนยัดเยียดให้อีกฝ่ายหนึ่งเกลียดชังเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนับจากนี้ต่อไปถ้ามีการใส่ร้ายพวกผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ละเว้นและผมไม่กลัวพวกท่านด้วยหนังสือพิมพ์ข่าวสด15สิงหาคม2559และยังพูดผ่านเฟซบุ๊กของจำเลยที่2เมื่อวันที่20สิงหาคม2559ว่าการจับกุมคุมขังผู้ต้องหาทั้ง17คนในความผิดอ้างยี่มั่วสุมที่เป็นแนวร่วมปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยหรือนปป.ของทหารหรือตำรวจเป็นการจับแบบเฮงซวยมีการควบคุมตัวไว้ก่อนและไปขอหมายจับทีหลังอ้างว่าเป็นแนวร่วมของกลุ่มนปช.แยกตัวออกไปตั้งพรรคใหม่เมื่อปี2558เป็นการตั้งข้อหาแบบตอแหลแลนเป็นการโกหกพกลมแบบหาเรื่องใส่ร้ายยัดเยียดข้อหาร้ายแรงต่อประชาชนและหมิ่นประมาทนปช.ไม่ว่าจะเป็นหน่วยข่าวกรองของคสช.หรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.แกนนำพรรคเพื่อไทยแกนนำนปช.จะดำเนินการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวต่อสู้ต่อต้านรัฐบาลหรือคสช.แบบคู่ขนานกันไปนี่นะครับเป็นข้อหานะครับโดยการออกมาแถลงข่าวในนามพรรคเพื่อไทยบ้างในอดีตในนามอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยบ้างเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแกนนำนปช.ซึ่งจำเลยที่2เป็นประธานนปช.จำเลยที่3เป็นเลขาธิการนปช.ได้ดำเนินการเคลื่อนไหวออกมาพูดโจมตีดูถูกเหยียดหยามถากถางเหน็บแนมเปรียบเปรยหมิ่นประมาทผู้อื่นเกือบจะทุกวันโดยจะใช้สื่อต่างๆทั้งหนังสือพิมพ์รายวันหรือทีวีผ่านดาวเทียมได้แก่ทีวีช่องพีททีวีหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กในเว็บ YouTube หรือ Facebook ไลฟ์จัดรายการต่างๆเช่นรายการมองไกลรายการ Facebook ไลฟ์จตุพร Facebook ไลฟ์ณัฐวุฒิสายเกลือรายการทิศทางประชาธิปไตยรายการณัฐวุฒิสายเกลือเข้าใจตรงกันนะรายการเดินหน้าประชาธิปไตยและรายการอื่นๆอีกมากมายโดยมีจุดประสงค์อย่างเดียวกันเพื่อสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านตอบโต้โจมตีรัฐบาลหรือคสช.หน่วยงานต่างๆตลอดทั้งบุคคลอื่นในเรื่องหรือประเด็นต่างๆที่ฝ่ายตนไม่เห็นด้วยโดยจะอ้างเหตุผลหลักประชาธิปไตยบังหน้าตัวอย่างประเด็นมีความเข้มข้นร้อนแรงในขณะนี้เช่นการดำเนินการของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ประเด็นการตีความคำถามพ่วงว่าสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.จะมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่หรือนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกไม่ได้เป็นสส.การเกี่ยวกับการให้กำลังใจปล่อยตัวการจับกุมคุมขังนายจตุพัฒน์หรือไผ่ดาวดินนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ถูกจับกุมในข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประชามติเมื่อวันที่6สิงหาคม2559ที่ผ่านมาเป็นต้นหรือกดดันให้มีการปล่อยตัวนายบุญเลิศบุรณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับพวก10คนในคดีความมั่นคงในข้อหากระทำความผิดกรณีจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญประมวลกฎหมายอาญามาตรา116
210หนังสือพิมพ์ข่าวสดวันที่16 19 22สิงหาคม2559การสืบสวนจับกุมกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยหรือนปป.จำนวน17คนที่อาจเกี่ยวข้องกับการระเบิดหลายจุดใน7จังหวัดภาคใต้เป็นต้นและจำเลยที่2กับพวกแกนนำนปช.จะออกมาโจมตีในเรื่องดังกล่าวข้างต้นเหล่านั้นเช่นจำเลยที่2ได้ออกมาแถลงเมื่อวันที่10สิงหาคม2559ว่าการทำประชามติที่ผ่านมานั้นเป็นการทำประชามติที่ไม่เป็นประชามติเป็นการทำประชามติที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ให้สิทธิเสรีภาพทั้งสองฝ่ายนั้นเกิดความไม่เสมอภาคทุกกระบวนการของอำนาจรัฐได้ใช้วิธีเพื่อได้มาซึ่งคำว่าชัยชนะวันนี้มีหลายกรณีครับที่เป็นควันหลงออกมาเริ่มแรกนี้ตั้งแต่วันที่7วันลงประชามติกรณีเขตจตุจักรปรากฏคะแนนมากกว่าผู้มาใช้สิทธิ์เหมือนปี50ที่จังหวัดภูเก็ตนั่นแหละต่อมาครับกรณีลูกนี่นะครับถูกให้ใช้บัตรประชาชนแม่ไปใช้สิทธิ์กรณีต่อมาก็สารภาพไปแล้วในคลิปกลุ่มประชาธิปไตยใหม่เอามาเผยแพร่ที่หันหลังนับคะแนนด้วยนะครับความจริงหลายหน่วยที่ไม่ได้มีคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่ที่จะคือจังหวัดพิษณุโลกก็ยอมรับการชัดเจนว่าเป็นความจริงทุกประการซึ่งเป็นการอ่านด้วยนะครับโดยไม่มีคนนอกหรือใครไปเห็นซึ่งความจริงก็เป็นจำนวนมากไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกหรือกรณีอาจารย์ท่านหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตปรากฏว่าไปใช้สิทธิ์ก็มีผีไปใช้ก่อนเขาจึงไปแจ้งความร้องทุกข์ใส่พยานใหญ่นอกจากนี้ประชาชนก็มีควันหลงอีกมากมายเช่นกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยจะไปยื่นศาลปกครองยกเลิกผลประชามติมีเหตุผลชัดเจนว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติกว่า50ล้านคนเมื่อเปรียบเทียบงบราคากลางจะพิมพ์ได้เพียง 4.47 ล้านเล่มเท่านั้นต่างจากงบกลางในการพิมพ์บัตรลงคะแนนแล้วจะมาบอกว่าประชาชนมีความเข้าใจมีความศรัทธาเชื่อมั่นในคสช.เพราะคุณพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญเพียง4ล้านเล่มและไม่รู้4ล้านเล่ม4ล้านเล่มนี้ส่งถึงประชาชนหรือไม่หลายแห่งก้มหน้าก้มตาอ่านแต่เมื่อตั้งจะด้านได้อายอดก็เอาสิเห็นด้วยกับนายเรืองไกรถ้าเป็นฝ่ายนปช.ทำอย่างนี้อย่าว่าแต่โมฆะเลยไม่เหลือแล้วผมสู้กับคนเก่งผมไม่กลัวเลยแต่คนหน้าด้านนี้ไม่รู้จะสู้อย่างไรแถมบอกตนเองว่าเป็นคนดีอีกรู้จะสรรหาคำไหนมาแล้วและสุดท้ายอยากดูพรรคของนายไพบูลย์นิติตะวันว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนะครับดูกระบวนการก็เห็นแล้วหนังสือพิมพ์มติชนรายวันวันอังคารที่16สิงหาคม2559จำเลยที่3ออกมากล่าวว่าหลังเกิดระเบิดได้มีการไล่ควบคุมตัวบุคคลในพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะฝ่ายเห็นต่างกับผู้มีอำนาจโดยที่คนในครอบครัวไม่มีโอกาสติดต่อและไม่ทราบชะตากรรมรัฐบาลชี้แจงไม่ได้ว่าควบคุมในฐานะผู้ต้องหาการเชิญมาสอบสวนอาศัยอำนาจตามมาตรา44แต่วิธีปฏิบัตินั้นยิ่งกว่าเพราะจำเลยทั่วไปนั้นมีสิทธิ์ใช้ทนายความแต่กรณีนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าทำอะไรผิด
แม้จะมีอำนาจควบคุมตัวไว้7วันแต่เรียกร้องให้ปล่อยตัวคนเหล่านี้ทันทีที่ชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะมีแนวโน้มว่าสอบสวนเสร็จแล้วก็ยังจะกักตัวไว้จนครบเวลาเพื่อรักษาหน้าของฝ่ายรัฐไม่ให้ถูกมองว่าจับไปได้ไม่นานก็ต้องปล่อยเพราะหลงทางจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันวันที่16สิงหาคม2559และได้กล่าวอีกว่าไม่เข้าใจว่ารัฐบาลจะตามจองเวรกลุ่มไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไปทำไมจะหาประโยชน์อะไรจากการจับกุมคนเหล่านี้ถ้าอ้างว่ารักษากฎหมายก็เห็นชัดว่าพระราชบัญญัติประชามติขาดความชอบธรรมขาดหลักสากลและเล่นงานเฉพาะฝ่ายเห็นต่างและพวกเดียวแต่พวกเดียวกันเช่นขึ้นไปรับร่างกลางเมืองราชบุรีกลับไม่ทำอะไรบิดเบือนเนื้อหาจนสมาคมทนายความแจ้งความดำเนินคดีก็เอาเรื่องไปดองไว้ขนาดถุงเท้านาโนนายกยังดมกลิ่นแต่กลับไม่ได้กลิ่นความยุติธรรมเรื่องนี้บ้างหรืออย่างไรขณะนี้ไปไกลถึงขั้นไล่จับผิดนายจตุพัฒน์เรื่องกินน้ำกินนมไม่เข้าใจหรือว่ารัฐมีหน้าที่ปกป้องดูแลให้ความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มทุกคนและที่พวกเขาทำแค่แจกใบปลิวไม่ใช่ก่ออาชญากรรมที่พวกตัวเองนิรโทษกรรมให้หมดกับเด็กไม่กี่คนจะเอาเป็นเอาตายกราบใดยังมีมาตรา44ให้อำนาจสูงสุดไว้ที่คนคนเดียวบ้านเมืองจะอ้างหลักนิติธรรมได้อย่างไรหนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับวันที่18สิงหาคม2559วันที่27กรกฎาคม2559พระพุทธอิสระได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับจำเลยที่2คือผมเนี่ยนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและเผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา14เหตุเกิดช่วงระหว่างวันที่16พฤษภาคม2559ถึงวันที่30พฤษภาคม2559จากข้อเท็จจริงคำพูดทั้งหมดดังกล่าวตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.8เห็นว่าเป็นคำพูดที่มีลักษณะเป็นการยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องสร้างความแตกแยกระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่เข้ามาแก้ไขปัญหาความวุ่นวายและความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศอันจะส่งผลเสียต่อรัฐบาลซึ่งกำลังพัฒนาหรือบริหารจัดการให้บ้านเมืองเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต่อไปจึงไม่ใช่เป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตและความชอบธรรมหรือป้องกันส่วนได้ส่วนเสียกับตนตามทํานองคลองธรรมและไม่ใช่เป็นการติชมโดยความเป็นธรรมแต่เป็นการใส่ความหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าคสช.หรือผู้เกี่ยวข้องให้เสียชื่อดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังปรากฏหลักฐานต่างๆเป็นที่ประจักษ์จากการกระทำไม่ว่าพูดในที่ชุมนุมแต่โทษที่ชุมชนโดยผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือโทรทัศน์ช่องพีททีวีหรือทางเว็บไซต์ YouTube อยู่เป็นประจำอันมีลักษณะเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขของศาลอาญาซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้เงื่อนไขที่ศาลอาญากำหนดไว้นันไรคุณค่าการกระทำของจำเลยทั้ง5คนที่ผ่านมายังคงกระทำต่อไปอีกไม่หยุดยั้งแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ขาดความเคารพยำเกรงต่อศาลโดยไม่ระมัดระวังการกระทำของตนให้สมกับที่ศาลให้ความคุ้มครองและไว้วางใจให้จำเลยทั้ง5คนมีอิสรภาพในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอย่างเคร่งครัด
จึงเห็นควรยื่นคำร้องต่อศาลอาญาพิจารณาวินิจฉัยเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนายวีรการมุสิกพงษ์จำเลยที่1นายจตุพรพรหมพันธ์จำเลยที่2นายณัฐวุฒิสายเกื้อจำเลยที่3นายเหวงโตจิราการจำเลยที่4และนายนิสิตสินธุไพรจำเลยที่8เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนทั่วไปตลอดจนสังคมโดยส่วนรวมให้ปลอดภัยจากพยันตรายและความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการฝ่าฝืนของจำเลยทั้ง5หากศาลอาญาให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้ง5คนอีกต่อไปอาจไปก่อเหตุวุ่นวายประการอื่นใดอีกได้แม้กระทั่งปัจจุบันจำเลยทั้ง5คนก็ยังคงมีพฤติการและการกระทำดังกล่าวอยู่อีกอย่างต่อเนื่องไม่มีท่าทีว่าจะยุติรายละเอียดตามสำเนาหนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ยท.วงเล็บคพ.18วงเล็บปิด0800/3074ลงวันที่29สิงหาคม2559ที่แนบท้ายคำร้องซึ่งโจทก์เห็นว่าเมื่อการกระทำตลอดจนพฤติการของจำเลยที่1 2 3 4และที่8เป็นการกระทำที่ประพฤติผิดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่1 2 3 4และที่8ในระหว่างการพิจารณาของศาลนี้กรณีจึงไม่มีเหตุไม่ควรให้จำเลยที่1 2 3 4และที่8ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวต่อไปขอให้ศาลได้โปรดมีคำสั่งให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อประกอบพิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่1ที่2ที่3ที่4และที่8ในการพิจารณาของศาลนี้หรือพิจารณาสั่งเกี่ยวกับการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามที่ศาลเห็นสมควรต่อไปขอให้ศาลนี้ได้โปรดอนุญาตอันหนึ่งรายละเอียดการกระทำตลอดจนพฤติการของจำเลยที่1ที่2ที่3ที่4และที่8นั้นโจทก์จะได้นำเสนอต่อศาลในชั้นไต่สวนต่อไปนะครับลงชื่ออัยการเนี่ยนะครับไม่ต้องอ่านชื่อนะครับนี่คือจำนวนเนี่ยนะครับ32หน้านะครับตอนแรกผมเข้าใจว่า10หน้านะครับ32หน้านอกจากนี้ก็แนบเนี่ยนะครับหนังสือจาก DSI ยังอัยการซึ่งเป็นเนื้อหาลักษณะเดียวกันทั้ง3ตอนเนี่ยนะครับผมเองก็จะนำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยครับทยอยดูกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกเรื่องราวที่พี่น้องเนี่ยนะครับได้ฟังทั้ง3ตอนใช้เวลากว่าชั่วโมงครึ่งนั้นจะได้ระดับตับฟังว่าทาง DSI และอัยการนั้นมีเหตุที่จะเพิกถอนประกันผมและคณะหรือไม่เรื่องราวเหล่านี้ครับผมจะได้ใช้โอกาสกับบรรดาพรรคพวกได้ชี้แจงต่อศาลและต่ออัยการในฐานะผู้ร้องในวันที่3ตุลาคมในเวลา9โมงต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่แสดงความห่วงใยแต่อย่างที่ผมเคยประกาศมาโดยตลอดบนหนทางแห่งการต่อสู้นี้ไม่ตายก็ติดคุกที่มีชีวิตรอดแต่ละวันและยังไม่ถูกขังนั้นก็โชคดีกันมามากอิสรภาพของพวกเรานั้นไม่รู้วันไหนชีวิตของพวกเราก็ไม่รู้วันไหนเพียงแต่ว่าเราต้องยืนหยัดเพราะบ้านเมืองนี้เป็นของเราทุกคนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะครับก็คงจะได้ว่าในวันถัดๆไปกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับ